ติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างเขามานั่งตรงกลางระหว่างหัวใจไปเลวไหลที่ไหนมาไม่ได้เลวไหลค่ะยายหนึ่งรอฝนหยุดตกที่โรงเรียนกวดวิชาฝนหยุดตก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 ทำไมต้องโกหกวันหลังถ้าฝนตกก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านไปรีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็รีบนอนค่ะยายความรักไม่มีเหตุผลถ้าหาเหตุผลได้นั่นไม่ใช่ความรักเขาซื้อขนมมาฝากรู้ได้ยังไงว่าเราหิวก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาจะเป็นแฟนอันหนึ่งเรื่องแค่นี้เขาก็ต้องรู้สิเพ้อเจ้อนั่งตรงนี้แล้วลูกค้าเราจะนั่งตรงไหนอะอันหนึ่งมีลูกค้าคนอื่นด้วยเหรอคะก็ถ้าไม่ให้เขานั่งตรงนี้จะให้เขาไปนั่งตรงไหนอ่ะคะก็จริงเหรอคะอันหนึ่งมีอะไรหรอ
่อนไหมโรงเรียนเขาจะมีงานครบรอบร้อยปีอันหนึ่งมาไหมคะโรงเรียนนั่นครบร้อยปีแล้วอันหนึ่งไปกับเขานะ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 เงาอ่ะตัวต้องไปกับยายอยู่แล้วนี่จริงด้วยเดี๋ยวเราไปส่งมีอะไรหรอคะอันหนึ่งเปล่าตัวรีบเข้าบ้านไปเถอะค่ะขอบคุณนะคะจะทำอะไรอ่ะก็เขาอยากขอบคุณที่อันหนึ่งมาส่งเลอะเทอะเข้าบ้านไปได้แล้วไปผู้ชายที่ไหนวาดให้ไม่ใช่ผู้ชายที่ไหนนะคะเพื่อนเขาที่โรงเรียนโกหกเพื่อนที่ไหนจะมาวาดให้เยอะแยะขนาดนี้ว่าไงอันหนึ่งอยากให้ยายรู้ว่ามีอะไรแบบนี้ตามอันหนึ่งมาจริงๆสินะว่าไงอันหนึ่งอย่าให้ยายรู้นะว่ามีอะไรแบบนี้มาตามมาหนึ่งทำไมผมจำเป็นต้องตอบด้วยครับคือผมเรียนโรงเรียนกวดวิชาเดียวกันกับเขาครับชื่อโฟกครับที่บ้านไม่มีคนสอนเพราะการเดินตามผู้หญิงแบบนี้มันเหมือนสตอกเกอร์ชอบเด็กนั่นหรอทำไมไม่ตอบใช่ครับผมชอบเขาชอบเขาแล้วทำไมไม่บอกเขาไปอ่ะแบบนี้จะสู้ใครเขาได้แต่ว่า
ผมจำเป็นต้องแข่งกับใครเพื่อให้ชนะหรอครับอย่างน้อยก็คนที่มั่นใจกว่าไงและอย่าให้เห็นว่าเดินตามมาหนึ่งนะหนึ่งมีเรื่องกลุ้มใจอีกแล้วเหรอคะเดี๋ยวเด็กนั่นมีเด็กผู้ชายโรคจิตมาเดินตามเด็กผู้ชายที่ไหนกันคะเราแจ้งความแล้วหรือยังเขาควรแจ้งความใช่ไหมคุณหนึ่งดูแปลกๆนะคะปกติประโยคนี้คุณหนึ่งต้องพูดไม่ใช่เหรอคะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะตัวเล็กเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาแจ้งความไปมันจะทําให้เรื่องเกินกว่าเหตุหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเตือนเด็กคนนั้นไปแล้วด้วยซ้ําเตือนเด็กของคุณหนึ่งเหรอคะเด็กของเขาอะไรเขาหมายถึงเตือนเด็กผู้ชายคนนั้นไม่ให้มายุ่งต่างหากคุณหนึ่งดูกังวลมากๆเลยนะคะมีพิรุธสุดช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาก็จัดการเรื่องนี้ได้เองแหละเราคุณหนึ่งไปงานครบรอบ100 ปีโรงเรียนหรือเปล่าคะย่าไม่อะตัวเล็กไปเถอะงั้นซื้อชุดเผื่อไว้ไหมคะเดี๋ยวสามซื้อให้ถ้าอยากซื้อให้เขาขนาดนั้นก็ซื้อเลยนะเขาใส่อะไรก็สวยอยู่แล้วล่ะเราสรุปเรื่องเด็กคนนั้นเอายังไงคะคุณหนึ่งมีชุดค่ะอย่าลืมสิคะสามอุตส่าห์ซื้อมาให้เขาไม่ไปหรอกนะงาน100 ปีนั่นน่ะจะไปไม่ไปก็เอาไปเถอะค่ะ
สามรู้ว่าถ้าสามพูดไปคุณหนึ่งน่าจะหงุดหงิดแน่ๆเลยแต่กลับวังเถอะค่ะเฮ้ยหงุดหงิดจริงๆด้วยอ่ะเขารู้ว่าตัวเล็กหวังดีแต่เอาไว้ย่าตายก่อนละกันค่อยมาชวนคุณหนึ่งกลับบ้านดีๆนะจ๊ะเขาจะได้ไม่ห่วงเข้าใจไหมโอเคค่ะบ๊ายบายมารอเราทำไมเขาไปหาอันหนึ่งที่ตลาดแต่ก็ไม่เจอโทรไปก็ไม่ติดแบตหมดอ่ะคนคนนั้นเขาเป็นใครเหรอคะทำไมดูสนิทจังบอกไปตัวก็ไม่รู้จักหรอกแต่เขาดูดีมากเลยนะคะรถที่ขับก็คงแพงน่าดูเด็กนั่นมีครบทุกอย่างนั่นแหละเทียบกันแล้วเขาสู้ไม่ได้เลยแล้วตัวจะไปสู้กับเขาทำไมอ่ะมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนั่นสินะคะถ้าสู้ไม่ได้ก็ควรถอยถอยอะไรไหนเคยท้าเราไว้ไงว่าจะทำให้เรายอมแพ้ให้กับตัวให้ได้ไอ้คนที่มันเคยมั่นใจอ่ะมันหายไปไหนแล้วอ่ะที่แท้ตัวก็เป็นแค่คนครึ่งๆกลางๆแบบนี้เหรอก็คือต่อไปถ้าสัญญาอะไรกับใครแล้วทำไม่ได้อย่าเที่ยวไปปากเก่งบอกใครเขานะแล้วอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกเธอไม่คู่ควรไม่ใช่คนที่ใครจะมาเรียกเด็กนั่นเด็กนี่ได้หรอกนะรบกวนเรียกให้ถูกด้วยเธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างคำว่านั่งตรงกลางระหว่างหัวใจถ้าไม่เป็นเธอคือเธอนะก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่ที่รู้คือเธอคนนี้นี่ไงเธอเติมคำว่ารักฉัน